สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงดัมเบิลเอทนะครับบ้านเลขที่8นะครับก็ตอนนี้ผมอัดรายการนะครับที่สถานที่คือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับศาลเจ้าพ่อเสือเยื้องแมคโครบางบอนนะครับก็เป็นสตูดิโอแห่งใหม่นะครับก็วันนี้นะครับก็ตามเสียงเรียกร้องของท่านผู้ชมนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับก็หายไปหลายวันนะครับเกือบ1สัปดาห์เลยเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะงดจัดสัก1คลิปนะครับแต่ว่าทนเสียงเรียกร้องจากนะครับสมาชิกใน LINE ไม่ไหวบอกว่าอยากให้จัดรายการเพื่อจะได้นำแนวทางตัวเลขนะครับมาให้ท่านชมหลายท่านได้เสี่ยงโชคในหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2563เพราะว่าทุกวันนี้ผมจัดรายการสวัสดีฮานอยให้ตัวเลขทุกวันนะครับฉะนั้นตัวเลขหลักนะครับของรัฐบาลไทยเนี่ยไม่จัดไม่ได้เพราะว่าแฟนคลับแล้วก็สมาชิกหลายท่านจำนวนมากเฝ้ารอตัวเลขนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมนี้อยู่นะครับมาช้าก็ดีกว่าไม่มานะครับเองก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตั้งใจว่าจะหยุดสักงวดหนึ่งนะครับก็ยังน้อยก็จะได้ดูแนวทางครับเลขของอาจารย์ท่านอื่นๆแต่สมาชิกหลายท่านบอกว่าอยากให้จัดรายการนะครับก็เลยมาช้านิดนึงนะครับก็ปกติเป็นลอตเตอรี่ออกผมจะมาจัดอย่างน้อยวัน2วันตอนนี้ก็เลยไปเกือบ1อาทิตย์นะครับก็งวดวันที่1กรกฎาคมนะครับตรงกับวันพุธนะครับขึ้น12ค่ำเดือน8นะครับก็ในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้ก็ตรงกับวันพุธซึ่งก็หลายเดือนมานี้ก็ตรงกับวันพุธน้อยนะที่ผ่านมาก็จะเป็นวันเสาร์วันจันทร์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับวันนี้ตรงงวดนี้ตรงกับวันพุธนะครับก็มาดูดาวจรนะดาวจรงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับราศีเมษมีดาวมฤตยูราศีพฤษภก็จะมีดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6นะครับราศีมิถุนก็มีดาวอาทิตย์เลข1ดาวพระราหูเลข8แล้วก็ข้ามไปเลยนะจนถึงราศีพิจิกจะมีดาวจันทร์เลข2ราศีธนูไม่มีดาวโคจรไปมีที่ราศีมังกรนะครับดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เลข7ดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ราศีมีนนะครับจะมีดาวอังคารเลข3ดาวพฤเกศเลข9อันนี้คือดาวจรที่เดินอยู่ในวันที่1กรกฎาคมนะครับพอเมื่อเราเห็นดาวจรแล้วเราก็จะมาวางตำแหน่งตัวเลขนะครับว่าดาวเจ้าเลิกเนี่ยได้เลขอะไรโคจรอยู่ในราศีอะไรถึงจะมาวางลัคนาเพื่อที่เราจะหาพบกระดุมพระกับพบราพะซึ่งเป็นพบการเงินและโชคลาภนะครับตามสูตรของอาจารย์ชางนะครับก็บอกท่านผู้ชมนิดนึงที่เพิ่งจะเปิดชมหรือว่าเพิ่งติดตามผมได้ไม่นานก็สูตรนี้ผมตัวเลขนี้ผมก็คิดเองนะครับก็ตอนนี้ก็ไปจดเขาเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่จดว่าเราเป็นคนคิดแต่หลายท่านสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอ้างอิงได้เพียงแต่อาจจะบอกนิดนึงว่าคิดค้นคนแรกคืออาจารย์ชาญนะสูตรกระตุ้มพระราพะเนี่ยนะครับก็มีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครคิดค้นตัวเลขจากราศีโดยเฉพาะตัวเลขที่จะนำไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเน้นพบราพะกับกระตุ้มพระตอนนี้ได้จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเพื่อบอกว่าเราเป็นคนคิดคนจริงๆไม่ได้แอบอ้างนะเดี๋ยวพูดออกรายการทุกวันว่าคิดเป็นเจ้าแรกแต่ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ยืนยันเลยก็จดเพื่อได้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาว่าเราทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงว่าเป็นปัญญาเป็นทรัพย์สินเป็นสิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมานั่นเองนะครับก็ในงวดวันที่1กรกฎาคมเนี่ยผมวางลัคนาไว้ที่ราศีมิถุนนะครับพบกระดุมพระก็จะเป็นราศีกรกฎนะครับมีดาวไม่มีดาวจรแต่ว่ามีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์เลข2 1เลข2ก็มา1ตัวนะครับพบราพะของราศีมิถุนก็คือราศีเมษครับราศีเมษเนี่ยมีดาวจรคือดาวมฤตยูดาวมฤตยูหรือดาวเลข0นะก็อยู่ประมาณ7ปีตอนนี้อยู่มา5ปีเสร็จแล้วแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารเลข3นะครับก็ดึงออกมานะ0 2 3นะครับได้มา3ดวงแล้วนะครับแล้วก็
ในตำแหน่งที่สำคัญเนี่ยคือลัคนาเนี่ยผมดึงออกมาอีก3ดวงด้วยกันนะครับก็คือดาวอาทิตย์เลข1นะครับซึ่งเป็นดาวจรดาวพระราหูเลข8ซึ่งเป็นดาวจรแล้วก็ดาวพุธเลข4ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมิถุนเป็น6ดวงแล้วนะครับนะครับแล้วก็มีอีกดวงหนึ่งนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าในตำแหน่งที่เล็งแล้วก็ได้ในตำแหน่งของผมมองว่าการตีโกนการเล็งหรือการที่อยู่ในตำแหน่งดาวเจ้าเลิกเนี่ยนะครับเป็นสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นมาเนี่ยได้ตำแหน่งดาวออกมา1ดวงนะครับนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับเราก็จะได้เป็น7ดวงละ0 1 2 4 5นะครับ0 1 2 3 4 5 8 2 4 6 7ดวงนะครับ2 4 6 7ดวงตอนนี้เนี่ยผมก็จะเลือกให้เหลือ5ดวงนะครับโดยดูดาวที่มีพลังนะครับผมตั้งไว้อย่างนี้ดูจากในผังของผมเนี่ยจะมีวงกลมตรงกลางแล้วก็จะมีแบ่งเป็น4ส่วนนะครับเพื่อให้วงกลมตรงกลางจะมีเลข1เลขแล้วก็4ส่วนก็จะมี4เลขโดยปกติจะมีอยู่ที่5ตัวเลขแต่ว่าบางงวดมีพิเศษโดยเฉพาะงวดนี้ด้วยมีพิเศษนะครับก็เรียงไปนะครับมาดูเลขที่ผมคงไว้ที่ตัดออกก็คือเลขที่หายไปนะครับดาวจันทร์เลข2นะครับอยู่ในภพกระดุมพระอยู่ในช่องข้างบนดาวอังคารเลข3อยู่ในภพราพะในฐานะดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษอยู่ในภพราพะส่วนเลข0เนี่ยครับเนื่องจากว่า7ปีย้ายครั้งหนึ่งเลข0ก็จะอยู่ราศีเมษนานมากโอกาสที่เลข0จะปรากฏก็บ่อยครั้งฉะนั้นผมถือว่ายังไม่ใช่เลขที่มีพลังมากผมตัดเลข0ออกนะครับช่องต่อไปนะครับข้างล่างซ้ายมือจะเป็นดาวพฤหัสเลข5ช่องข้างล่างขวามือเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับส่วนช่องตรงกลางอย่างที่ผมบอกพิเศษนะครับคือดาวอาทิตย์เลข1ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งปู่เอกด้วยนะครับได้ตำแหน่งปู่เอกกับราชาโชคถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือครั้งนี้ไม่มี6กับ9หลายครั้งที่เลข9อย่างคราวที่แล้วกลับหัวไปเลข6ผมให้มีคนฝันเห็นงูผมก็ตีทั้งเป็นงูใหญ่นะเป็นราศีมังกรเป็นเลข7แล้วก็บางครั้งเลขงูเนี่ยถ้าเป็นงูเล็กก็เป็นมะเสงนักษัตริย์มะเสงเป็นเลข6งวดที่แล้วออก9 6 7มาทั้งงูเล็กงูใหญ่เลย6 7แต่ผมให้เด่น9ไม่ใช่บอกว่าเลขผมเข้านะ9ไปอยู่หลักร้อยแต่เลข9กลับหัวไปเลข6นะครับหลายครั้งเลข6กลับไปเลข9เลข9กลับไปเลข6นะครับคราวที่แล้วยกตัวอย่างให้ฟังคราวนี้เลขที่คล้ายเลข6กับเลข9ก็คือเลข1กับเลข7ครับคราวนี้ผมกลัวพลาดอีกเลข1เนี่ยมีพลังเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งราชาโชคและได้ตำแหน่งปู่เอกนะครับถ้าหัวยาวอีกนิดนึงเลข1บางครั้งคล้ายเลข7เลยนะฉะนั้นผมกลัวพลาดผมตรงกลางผมใส่1กับ7ฉะนั้นเมื่อตรงกลางเนี่ยเป็นตัวหลักที่เราจะนำไปจับพอมี1มี7เราก็เอาไปจับทั้ง2คู่ทั้ง2ชุดเลยจับแบบนี้นะครับเอา1ไปจับกับ2อัน1ไปจับกับ3อัน1ไปจับกับ5เอา1ไปจับกับ8แล้วก็เอา1ไปจับกับ7 1 2 1 3 1 5 1 7 1 8เอา7นะครับเพราะว่าในวงกลมตรงกลางมี7ด้วยเอา7ไปจับกับ2เอา7ไปจับกับ3เอา7ไปจับกับ5เอา7ไปจับกับ8เอา7ไปจับกับ1 7 1 7 2 7 3 7 5แล้วก็7 8วงกลมขีดเส้นใต้ไว้เลยระหว่าง7 1กับ7 8 2คู่นี้ทีเด็ดนะเน้นนะครับ7 1กับ7 8โอเคเราได้ตามการจับคู่ตามผังแล้วเอาตัวเลขในผังได้จับกันไปจับกันมาตอนนี้ของผมจะแตกต่างจากอาจารย์ท่านหนึ่งคือผมจะมีทิศเหนือทิศใต้เลือกเลขระบุตำแหน่งเลยเลขที่มั่นใจว่าจะมาจากมาอยู่ที่ข้างบนแล้วก็เลขที่จะลงข้างล่างนะครับวันนี้ทิศเหนือเนี่ยผมให้เลขที่ผมบอกไปแล้วดาวอาทิตย์ที่โดดเด่นนะในตำแหน่งราชาโชคกับปู่เอกเอา1ไปจับ5คู่เมื่อสักครู่นี้แหละจะไปอยู่ทิศเหนือข้างบนนะ1 2 1 3 1 5 1 7 1 8ส่วนทิศใต้
ข้างล่างเนี่ยผมสถิติ 60% เนี่ยข้างล่างจะมาบ่อยกว่าข้างบนคราวนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะข้างบนก็แรงข้างล่างก็สถิติก็ไม่เบาทีเดียวทิศใต้ผมให้เลข5ดาวพฤหัสบดีมีที่มาเป็นดาวเจ้าฤกษ์ของลัคนาในวันนี้เลยนะครับเลข5ดาวพฤหัสบดีเลขแห่งความสำเร็จการเงินเอา5ไปจับกับ1เอา5ไปจับกับ2เอา5ไปจับกับ3เอา5ไปจับกับ7เอา5ไปจับกับ8 51 52 53 57 58นะครับทีเด็ดนะ51นะครับ57แล้วก็58ข้างล่างนะ51 57 58นะครับ3คู่ทีเด็ดก็สำหรับเลข3ตัวเลข3ตัวผมให้ชุดเดียวชุดตามของผมชุดจากหนังสือ7 8 9 7 8เนี่ยอยู่ข้างบนเมื่อกี้ผมเน้นนะ1 7กับ7 8 7 8 7 9 8 9ชุด3ตัวบนนะ7 8 9 3ตัวล่าง7 8 9แล้วเอามาจับคู่แยกกัน7 8 7 9 8 9นี่คือชุด3ตัวชุดที่ทีเด็ดเหมือนกันที่เป็นปีที่แล้วก็เรียกว่าสร้างชื่อให้ผมมาหลายงวดเหมือนกันนะชุด7 8 9นะครับก็สมกับที่ท่านผู้ชมรอคอยไหมครับตัวเลขโดนใจไหมนะครับสำหรับเลขชุดที่ผมนำมาฝากเลข1กับเลข5แรงมากทีเดียวเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมจะมาจัดรายการอีกครั้งนึงจะมาสรุปตัวเลขทีเด็ดอีกครั้งนึงนะครับว่าเลขน้อยคู่เนี่ยที่ท่านผู้ชมอยากได้ผมจะคัดตัวไหนให้แล้วมีเลขอะไรที่แรงนะครับแล้วเนี่ย2วันก่อนหวยออกเนี่ยผมก็มาเล่าให้ฟังว่ามีคนให้ผมตีความฝันเป็นงูนะผมก็ว่างูเล็กคือ6แต่ผมชอบงูใหญ่คือราศีมังกรซึ่งมีเขาเรียกว่ามีเลข7เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรมาทั้ง6ทั้ง7นะถือว่าเลข7ที่ผมทำนายฝันไม่หลุดเลข6งูเล็กก็มาแต่ว่าผมชอบเลข7ก็ออก6 7แต่ถ้าออก9 7เนี่ยถูกทั้งลายเลยนะเอาผมให้ข้างบนเนี่ยเลข9แล้วก็วงกลม9 7ไปด้วยแหมเกือบดังนะแต่ได้เลข6เลข9กลับหัวไปเป็นเลข6นะถ้าเลข9ไม่กลับหัวเป็น9 7เนี่ยนะผมว่าถูกกันทั้งลายเลยนะครับนี่คือเลขนำโชคจากราศีที่มาจัดรายการช้านิดนึงต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยช่วงสุดท้ายนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงพ่อพระราหูนะครับเดือนกันยาเนี่ยประมาณกลางเดือนผมจะจัดไหว้พระราหูย้ายราศีนะครับพระราหูย้ายราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยมีหลายท่านพูดว่าก็ถ้าเกิดว่าบังเอิญด้วยนะครับเป็นจังหวะไม่ใช่บังเอิญประมาณ1รอบนะครับก็พระราหูย้ายปีครึ่งนะครับก็ย้ายครั้งหนึ่งดังนั้นการย้ายครบราศีหนึ่งก็อย่างน้อยต้องใช้เวลาทั้งหมดนะครับ18ปีนะครับจะกลับเข้ามาในราศีพฤษภอีกครั้งหนึ่งต้องใช้เวลาถึง18ปีนะครับถ้าตำแหน่งดีก็นานๆ18ปีเกิดครั้งแต่ถ้าตำแหน่งเสียก็คือ18ปีจะเจอเหตุร้ายแบบว่าเหตุการณ์ที่แบบว่าเลวร้ายหรือว่ารุนแรง18ปีครั้งพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภครั้งนี้เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดเป็นนิดเนี่ยตามตำราโหราศาสตร์ไทยเขาว่าไว้ว่าจะถูกการจองจำจะเกิดคดีความจะเกิดเรื่องร้ายๆจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีที่เช่นเนี่ยว่าหนักหนาสาหัสทีเดียวถ้าคนราศีพฤษภแล้วพระราหูเข้ามาคุมรักในราศีพฤษภเนี่ยเขาก็จะว่าพระราหูค้นทรัพย์นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเรียนในเรื่องของพิธีกรรมเรียนของในโหราศาสตร์ไทยมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูในดวงดาวอื่นประกอบด้วยในภพบางภพในดาวบางดวงถ้านะครับพระราหูย้ายเข้าราศีพฤษภแล้วก็มีดาวหลายดวงให้ตำแหน่งในการเล็งลัคนานะครับหรือว่ากลุ่มลัคนาในตำแหน่งนิดเช่นเดียวกันนะเขาเรียกว่านิดเล็งนิดนิดกลุ่มนิดเนี่ยนะครับร้ายกับร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับต้นร้ายกลายดีหรือสิ่งที่จะเกิดร้ายกับกลายเป็นดีฉะนั้นช่วงเดือนกันยาเนี่ยผมเองก็จะจัดไหว้องค์พระราหูแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นลูกศิษย์ก็สามารถส่งนะครับดวงวันเดือนปีเกิดให้ผมตรวจได้ว่าท่านเป็นตกในนิดที่ร้ายหรือร้ายกับกลายเป็นดีเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเลวร้ายหมดในพระราหูย้ายเข้าราศีพฤษภนะครับเดี๋ยวผมก็จะมานำคลิป12ราศีครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ย
ครึ่งปีหลังเนี่ยพระราหูย้ายเข้ามาแล้วเป็นนิดเนี่ยแล้วท่านดีหรือร้ายอย่างไรนะครับของผมก็จะมีทั้งสองตำรานะก็คือตกนิดเนี่ยร้ายแน่นอนกับร้ายกับกลายเป็นดีนะครับท่านผู้ชมอยากจะเลือกอย่างไหนแหละครับผมก็เดาใจท่านผู้ชมออกแน่นอนว่าอยากให้เจอแต่สิ่งที่ดีแน่นอนเดี๋ยวค่อยชมในคลิป12ราศีในครึ่งปีหลังนะครับก็อันนี้คือองค์พระราหูนะครับที่ผมทำมาให้กับท่านที่มีความศรัทธานะครับถ้าเราอยู่นิ่งๆเราอยู่ไปตามยถากรรมถ้าเราคิดว่าทุกอย่างจะดีก็คงไม่ใช่เราเองก็ต้องขยันหมั่นเพียรและเราเองก็ต้องหมั่นกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าหมั่นทำบุญสร้างบารมีด้วยของผมนี่นะสวยงามนะครับองค์พระราหูทำด้วยเรซิน นะครับขนาด5นิ้วใส่กรอบนะครับหรือสวยงามนะครับราคาให้เช่า888บาทนะครับ 2-3,000 บาทเราไม่ให้เช่านะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้888บาทนะครับสนใจก็ติดต่อที่ call center นะครับก็ผ่านพิธีแล้วนะครับแล้วก็มียันมีอะไรเรียบร้อยเพื่อจะปลูกเป็นพระราหูปางประทานทรัพย์แล้วก็เรื่องของโชคลาภนะครับส่วนท่านที่มีพระราหูแล้วเช่าแล้วหรือมีพระยันแล้วนะครับสามารถเช่าของดำ8อย่างไปบูชาได้นะครับเราไหว้กันทุกวันพุธนะครับกลางคืนตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะครับสะดวกช่วงไหนก็ไหว้ผมก็จัดไหว้ที่สวดโซฮาด้วยอะไรด้วยนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญทุกวันพุธตั้งแต่5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะครับตอนเย็นนะครับเพื่อจะนำนะครับตั้งจิตอธิษฐานทุกวันพุธท่านที่ไม่ได้มาด้วยตัวเองก็เช่าของดำไปไหว้ได้ของดำนี่ชุดละ300บาทนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้มีเป็นที่ที่หลายๆท่านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับกระจกพระราหูดูดซับนะครับไปปิดหน้าบ้านนะครับเพื่อดูดซับนะครับดูดโชคลาภการเงินเข้าบ้านปิดหน้าห้องน้ำที่ชื่อกันว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดแห่งการเงินนะครับแล้วก็ไปติดในห้องครัวห้องนอนตามอัธยาศัยนะครับเพราะว่าแต่ละจุดก็จะเป็นมุมอับแล้วก็เป็นมุมในเรื่องของสิ่งดีและไม่ดีต่างๆเดี๋ยวถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามที่ call center กระจกก็ชุดละ300บาทเช่นกันหิน78ก็มีเรื่องเล่านะมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งก่อนลอตเตอรี่ออกไปงวดที่แล้วนะครับเช่าไปก่อนออก2วันแล้วก็ได้รับหินก่อนลอตเตอรี่ออก2วันผมให้97 697ฟังผมในรายการเกี่ยวกับเรื่องงูเรื่อง6เรื่อง7เรื่อง9ที่ตัวเด่นซื้อกลับไปกลับมานะครับซื้อ967ก็กลับไปกลับมาก็ได้เกือบแสนบาทนะ3ตัวตรงแล้ว3ตัวโต๊ด6กลับนะครับ967นะครับผมไม่ได้ให้67อ่ะแต่ผมบอกแล้วไงว่าโชคจะมีบุญในรอบ1ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้โชคใหญ่ที่เกือบแสนบาทเลยนะหิน78หินคู่มหามิตรคู่โชคลาภก้อนใหญ่ท่านที่เคยถูกหลักร้อยหลักพันถูกทีละ10 20บาทนะครับถูกเลขน้อยๆผมแนะนำเลยนะหิน78นะครับเป็นหินร้อยเรียงด้วยหินอเมทิสสีม่วงแล้วก็หินนิลสีดำนะครับเป็นหินม่วงดำนะครับซึ่งเป็นอภรณ์ของพระอภรณ์ด้วยแล้วเป็นผิวพระกายของพระราหูคือสีดำนะครับพระอภรณ์ของพระราหูคือสีม่วงพระเสาร์นี่ก็คือพระอภรณ์เป็นสีดำนะครับก็78นะครับม่วงดำครับของไหว้สีม่วงสีดำก็ไหว้ได้ทั้งพระราหูและพระเสาร์ครับเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับถ้าท่านยังไม่มีโชคอยากมีโชคก้อนใหญ่ก็แนะนำเลยนะหิน78เส้นละ488บาทครับมีค่าครู12บาทรวมแล้วจากพันกว่าบาทเหลือ500บาทนะครับสนใจก็ติดต่อที่ call center เช่นกันล่าสุดตอนนี้มีคนเรียกร้องมาเยอะปีที่แล้วผมทำน้ำหอมน้ำเมตตาหลายท่านบอกไปขีดกับตัวเหรอนู่นนี่นั่นผมบอกไม่ใช่ขีดกายร่างกายเราอย่างเดียวสามารถขีดได้ในห้องน้ำห้องครัวห้องนอนในรถยนต์เพราะว่าเป็นน้ำหอมนักเมตตาแล้วก็ผมได้ลงนักเกี่ยวกับโชคลาภไปด้วยก็สามารถขีดได้ในรถยนต์นะครับในบ้านนะครับขีดแทนสเปรย์ปรับอากาศได้เลยนะครับนอกจากให้กลิ่นหอมแล้วเนี่ยได้ความเป็นมงคลแล้วไม่เชื่อก็อยากให้พิสูจน์นะหลายท่านเช่าไปนะครับแล้วก็ลองไปขีดในบ้านก็เกิดโชคลาภคนที่ไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยก็ถูกนะครับผมอยากให้ท่านลองพิสูจน์ดูถึงมีคำเรียกร้องให้ผมกลับนำมาให้เช่าอีกครั้งก็ปีที่แล้วประมาณ999บาทขาด1บาท 1,000 บาททีนี้ผมลดให้เหลือ
488บาทบวกค่าคุย12บาทนะครับขวดละ500บาทนะครับสนใจติดต่อ call center นะครับก็สามารถเลือกไลน์ได้ขอเขาเรียกว่าให้ call center ส่งรูปให้ดูนะครับให้แอดมินส่งรูปให้ดูแล้วคุณก็เลือกหรือว่าให้ผมจัดให้ก็ได้เพราะผมก็จัดตามสีที่เป็นมงคลเรื่องของการเงินโชคลาภหลายท่านชอบจะเลือกเองก็แจ้งแอดมินหลายท่านบอกให้อาจารย์จัดให้ท่านก็ส่งวันเดือนปีเกิดมานะครับก็วันนี้มีสิ่งดีๆมาฝากท่านหลายอย่างพระราหูนะครับองค์ไตรลุยสวยงามนำไปวางบนหิ้งพระบูชาก่อนถึงวันที่พระราหูย้ายเข้าสู่ภพการเงินนะครับเพื่อโชคลาภและการเงินของเราชุดองค์นี้นะครับ888บาทนะครับแพ็คอย่างดีของดำนะครับชุดละ300นะครับกระจกพระราหูดูดซับก็ชุดละ300นะครับมีหิน78นะครับกับน้ำหอมชุดละ500รวมค่าครูแล้วนะครับก็สนใจติดต่อที่ call center ขึ้นหน้าจอนะสำหรับท่านที่สนใจของมงคลต่างๆสามารถติดต่อโทรไปได้เลยนะสอบถามที่ call center หรือจะแอดไลน์หรือจะสอบถามโทรไป0954815412อีกครั้งนะครับโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center 095นะครับ4815412สำหรับท่านที่ต้องการเข้ากลุ่มตัวเลขอาจารย์ชาญบางครั้งผมอาจจะไม่มาได้มาจัดรายการอาจจะงดจัดโค้งสุดท้ายแต่อยากได้เลขโค้งสุดท้ายหรือคลิปไหนงวดไหนผมไม่ได้มาจัดเลขนำโชคจากราศีแต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มไลน์ในผักตัวเลขท่านได้เลขแน่นอนนะมีทั้งเลขรายวันลอตโต้ฮานอยลอตโต้ลาวหรือหุ้นต่างๆรวมถึงหวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับสนใจผังตัวเลขเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มนะเข้ากลุ่มฟรีไม่เก็บค่าเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์ไปที่เบอร์0838389190นะครับแอดไลน์ไปที่เบอร์แอดไลน์นะครับเพราะว่าจะมีแอดมินคอยรับแล้วก็อธิบายต่างๆนะครับเบอร์ไลน์นะครับ ID ไลน์0838389190นะครับก็พบกับผมนะครับในโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับแล้วก็12ราศีนะครับราศีใดบ้างที่จะมีโชคลาภในครึ่งปีหลังนะครับก็รอติดตามชมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงแล้วนิดนึงท่านผู้ชมที่เพิ่งติดตามชมก็กด Subscribe กดติดตามไว้หน่อยอยากท่านผู้ชมกดติดตามช่องไว้แล้วกดที่กระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคราวนี้ลาไปจริงๆแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ